ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอข้าไม่เคยไปยังสนามรบภายในแต่ข้าพอจะรู้เรื่องอยู่บ้างเพราะข้าอยู่ในสนามรบแห่งนี้มานานข้าขวานยื่นข้อมูลให้แก่เจงวู่เฉิงนี่คือข้อมูลเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญที่ผจญภัยอยู่ตลอดทั้งปีข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญดวงตาของเจียงวู่เฉิงเปล่งประกายเมื่อรับมันมาขอบคุณมากเฮ้พวกเจ้าข้าต้องไปแล้วเจียงวู่เฉิงแลกเปลี่ยนคำพูดกับท่านขวานและเอ่ยคำลากับคนอื่นๆและจากไปท่านขวานเล่เต๋าและฉีหลิงมองดูร่างของเจียงวู่เฉิงหายไปด้วยการแสดงออกที่ซับซ้อนบนใบหน้าของพวกเขาสนามรบภายในเล่เต๋าพึมพำเมื่อใดกันที่ข้าจะได้ไปยังที่แห่งนั้นเมื่อเจ้าควบแน่นตราแหล่งต้นกำเนิด3จุดและก้าวเข้าสู่ขั้นที่3เจ้าสามารถไปยังที่แห่งนั้นได้ท่านขวานมองไปที่เล่เต๋าและพูดขึ้นเล่เต๋ายิ้มอย่างขมขื่นการควบแน่นตราแหล่งต้นกำเนิดนั้นเป็นกระบวนการที่ยากในปัจจุบันเล่เต๋ามีมันเพียงหนึ่งอันดังนั้นเขาจึงไม่รู้ว่าวันนั้นจะมาถึงหรือไม่ดีตอนนี้นักดาบก็ได้จากไปแล้วหากไม่มีทักษะอาณาเขตของเขาทีมของเราจะอ่อนแอลงอย่างมากเราต้องกลับไปยังค่ายและคิดแผนเพิ่มเติมท่านขวานแนะนำตกลงคนอื่นพยักหน้าตามคำพูดของท่านขวานภายในสนามรบเพลิงอันกว้างใหญ่เตียงวู่เฉิงอ่านข้อมูลที่ท่านขวานได้มอบให้เขาขณะที่เดินไปข้างหน้าอย่างช้าๆเขาไม่กังวลว่าจะพบกับปัญหาที่สนามรบด้านนอกเพราะผู้เชี่ยวชาญจะอยู่ในขั้นที่สองเท่านั้นหากคนเหล่านั้นทำให้เขาต้องเดือดร้อนพวกมันก็จะพบกับความตายสนามรบภายในนั้นไม่ใหญ่เท่ากับสนามรบด้านนอกแต่มันเต็มไปด้วยการสังหารที่โหดร้ายและมีผู้เชี่ยวชาญอยู่มากมายเจียงวู่เฉิงรู้สึกตื่นเต้นจากข้อมูลที่เขาได้รับมันเป็นข้อมูลที่เต็มไปด้วยประโยชน์มากมายข้อมูลนั้นครอบคลุมผู้เชี่ยวชาญกว่าพันคนที่ต่อสู้อยู่ในเขตสงครามภายในผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้นั้นอยู่ในขั้นที่3และมีตราแหล่งต้นกำเนิดถึงสุดจุดบางคนยังมีทักษะที่ยอดเยี่ยมที่พลังอันยิ่งใหญ่ที่เทียบเท่ากับผู้เชี่ยวชาญขั้น3เตียงวู่เฉิงนั้นเป็นคนประเภทหลังความแข็งแกร่งของผู้เชี่ยวชาญขั้น3นั้นจะแตกต่างกันไปในข้อมูลนั้นผู้เชี่ยวชาญขั้น3นั้นถูกแบ่งออกเป็น3ประเภทระดับทั่วไประดับสูงและระดับสูงสุดช่องว่างระหว่างพวกเขานั้นมีความแตกต่างเล็กน้อยในด้านความแข็งแกร่งนอกจากนี้ข้อมูลดังกล่าวยังได้บันทึกผู้เชี่ยวชาญ6คนที่อยู่ในระดับท้าทายสวรรค์แต่พวกเขาก็ปรากฏตัวเป็นเพียงครั้งคราวเท่านั้นระดับท้าทายสวรรค์ดวงตาของเจียงวู่เฉิงหรี่ลงผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ในระดับนี้จะทำการปลุกจิตวิญญาณดังเช่นกับเจียงวู่เฉิงและเป็นอัจฉริยะที่ยอดเยี่ยมมีผู้เชี่ยวชาญเพียงไม่กี่คนที่สามารถจะหาได้พบในอาณาจักรหนึ่งดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะเห็นอัจฉริยะ6คนดังกล่าวในสนามรบเพลิงด้วยพลังของข้าในปัจจุบันและพลังจากจิตวิญญาณดับของข้าข้าควรจะอยู่ในระดับทั่วไปของขั้นที่3ข้าควรจะสามารถอยู่รอดในสนามได้เว้นแต่ข้าจะพบกับผู้เชี่ยวชาญในระดับท้าทายสวรรค์แม้แต่ผู้เชี่ยวชาญขั้น3ชั้นนำก็ไม่สามารถฆ่าข้าได้ในตอนนี้เจียงวู่เฉิงคิดกับตัวเองขณะที่เขากำลังเดินเข้าสู่สนามรบภายในหลายวัยต่อมาเตียงวู่เฉิงได้มาถึงจุดหมายของเขาเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ด้านนอกอากาศในสนามรบภายในนั้นร้อนและเต็มไปด้วยหมอกสีแดงมากมายข้าจะพบกับคู่ต่อสู้คนในเขตนี้เมื่อไหร่เตียงวู่เฉิงเดินไปรอบๆ อย่างคาดหวังในเขตสงครามภายในการเผชิญหน้ากับผู้เชี่ยวชาญนั้นขึ้นอยู่กับโอกาสด้วยโชคเพียงเล็กน้อยเขาอาจจะพบกับผู้เชี่ยวชาญ2หรือ3คนจากค่ายของศัตรูในวันเดียวไม่เช่นนั้นเขาอาจจะต้องผจญภัยอย่างไร้ประโยชน์เป็นระยะเวลานานบนอากาศผู้เฒ่าร่างของเพรียวในชุดสีเขียวเดินไปข้างหน้าใบหน้าของเขาไร้อารมณ์ฝีเท้าของเขาดูเชื่องช้าแต่ในแต่ละก้าวนั้นข้ามผ่านไปหลายร้อยเมตร
ไม่กี่ก้าวของเขาได้ก้าวผ่านภูเขาและที่ราบขณะที่ผู้เท่าข้ามผ่านภูเขาเขาสังเกตเห็นถึงชายหนุ่มชุดดำที่เคลื่อนไหวเชื่องช้าอยู่ไม่ไกลข้าไม่สามารถรับรู้ถึงตราประจำตัวของเขาได้เขาเป็นศัตรูผู้เท่าหรี่ตาลงดวงตาของเขาแหลมคมเหมือนกับนกอินทรีก้าวไปข้างหน้าเพียงหนึ่งก้าวเขาได้เข้ามาใกล้กับชายหนุ่มเจียงวู่เฉิงเงยหน้าขึ้นเมื่อเขาสัมผัสถึงผู้อาวุโสเขายิ้มขึ้นโชคดีของข้าข้าได้มาถึงที่นี่เพียงครึ่งวันและเป้าหมายของข้าก็โผล่มาแล้วเจียงวู่เฉิงยิ้มเยาะในขณะที่เขาจำข้อมูลเกี่ยวกับผู้เชี่ยวชาญคนดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วข้อมูลที่ท่านขวานั้นมอบให้เขานั้นรวมถึงรูปภาพของผู้เชี่ยวชาญข้อมูลดังกล่าวช่วยให้เจียงวู่เฉิงรู้จักผู้เท่าคนนี้ปีศาจสายลมเจียงวู่เฉิงยิ้มกว้างเจ้าหนูข้าไม่เคยพบเจ้ามาก่อนเจ้าเป็นผู้มาใหม่งั้นหรือผู้เท่าจ้องไปที่เจียงวู่เฉิงด้วยสีหน้าที่บูดบึ้งผู้เชี่ยวชาญอย่างผู้เท่านั้นอยู่ในเขตพื้นที่ชั้นในมาเป็นเวลานานและคุ้นเคยกันอย่างดีดังนั้นใบหน้าของผู้มาใหม่จึงโดดเด่นอย่างมากข้าคือนักดาบและเจ้าเป็นคนแรกที่ข้าพบในที่แห่งนี้เจียงวู่เฉิงกล่าวอย่างเรียบง่ายนักดาบไม่เคยได้ยินชื่อของเจ้ามาก่อนปีศาจสายลมกล่าวอย่างเย็นชาไม่ใช่ทุกคนที่สมควรอยู่ภายในเขตพื้นที่ภายในแต่เมื่อเจ้ามาอยู่ที่แล้วเรามาดูกันว่าเจ้านั้นมีคุณสมบัติที่จะอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้หรือไม่เมื่อคำพูดของผู้เฒ่าจบลงพายุก็พวยพุ่งออกมาจากร่างของเขาออร่าที่แข็งแกร่งพุ่งขึ้นเหมือนดั่งพายุที่ห้อมล้อมเขาไว้พายุพัดขึ้นไปบนอากาศและกวาดไปทางเจียงวู่เฉิงเจียงวู่เฉิงดูไม่ได้มีความกระตือรือร้นแม้แต่น้อยเขายิ่งนิ่งและมองดูพายุด้วยสายตาที่หรี่ลงนี่จะเป็นการต่อสู้ครั้งแรกของข้าในสนามรบภายในมันจะเป็นการต่อสู้แรกของข้าในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ข้าต้องพยายามทำให้ดีที่สุดในการต่อสู้ครั้งนี้ปีศาจสายลมอย่าทำให้ข้าผิดหวังล่ะเจียงวู่เฉิงเต็มไปด้วยความคาดหวังในการต่อสู้เขาเฝ้ารอมาแสนนานหลังจากที่เข้าสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์เขาก็มีอำนาจเหนือกว่าในทุกการต่อสู้เขาต้องการผลักดันให้ตัวเองไปอยู่จุดสูงสุดของพลังในระหว่างการต่อสู้แต่เขาไม่เคยถูกกดดันให้ไปถึงจุดนั้นสำหรับการต่อสู้ที่เขาและทีมถูกล้อมอยู่ที่สนามรบภายนอกเขาได้ใช้ความแข็งแกร่งอย่างเต็มที่และสังหารฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดอย่างไรก็ตามมันเกิดขึ้นเร็วมากและจบลงก่อนที่เขาจะสนุกกับการต่อสู้เขาไม่ได้มีโอกาสแสดงความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขาจนถึงกระทั่งตอนนี้ในเขตสงครามภายในมาสู้กันเจียงวู่เฉิงจ้องมองพายุที่กำลังเข้ามาทันใดนั้นการเคลื่อนไหวของพายุก็หยุดลงและมีร่างที่กลัวพุ่งออกมาจากช่องว่านั้นร่างนั้นพุ่งผ่านอากาศและพุ่งเข้าหาเจียงวู่เฉิงอย่างรวดเร็วมากเจียงวู่เฉิงรู้สึกตกใจจากสิ่งที่เขาได้อ่านเขารู้ว่าในขณะที่ปีศาจสายลมเป็นผู้เชี่ยวชาญทั่วไปในขั้น3เขามีความเข้าใจที่ดีในแหล่งต้นกำเนิดแห่งสายลมและมีความเร็วในการเคลื่อนที่ที่น่าหวาดหวั่นเจียงวู่เฉิงระวังตัวและชักดาบสะบั้นชีพออกมากระบวนท่าของเขานั้นพุ่งไปข้างหน้าเหมือนกับมังกรกระบวนท่าที่เขาใช้ออกมาคือเพลงดาบสังหารมังกรซึ่งเป็นทักษะดาบชั้นหนึ่งที่เขาได้รับจากหอคอยไดนี่เป็นเพียงกระบวนท่าแรกแต่พลังของมันนั้นน่าประทับใจปีศาจสายลมดูใจเย็นด้วยการบิดของเขามันทำให้กำปั้นของเขาปะทะเข้ากับดาบของเจียงวู่เฉิงตัวดาบนั้นสั่นไหวจากนั้นปีศาจสายลมก็รวบรวมพลังแหล่งต้นกำเนิดแห่งลมจำนวนมากและเปลี่ยนมันให้เป็นหอกยาวหอกนั้นเปล่งประกายออร่าอันหนาวเหน็บในขณะที่มันพุ่งเข้าหาศีรษะของเจียงวู่เฉิงหอกแทงทะลุอากาศด้วยความเร็วที่น่าอัศจรรย์เจียงวู่เฉิงพยายามยกดาบยาวของเขาให้ทันเพื่อต้านมันไว้เขาถูกบังคับให้ถอยหลังหลายร้อยเมตรก่อนที่เขาจะยืนได้อย่างมั่นคงเจ้าหนูอย่าบอกข้านะว่านั้นคือทั้งหมดที่เจ้ามีปีศาจสายลมมองลงไปที่เจียงวู่เฉิงจากบนอากาศปีศาจสายลมไม่ได้แสดงความแข็งแกร่งเต็มที่
แต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังสู้กับเจียงวู่เฉิงได้จากการที่พวกเขาแลกเปลี่ยนกระบวนท่ากันเขาสามารถบอกได้ว่าเจียงวู่เฉิงนั้นอยู่ไกลจากขั้นที่3เจียงวู่เฉิงยังคงเงียบสนิทแต่ดวงตาของเขาก็แจ่มใสขึ้นเช่นเดียวกับจิตสังหารที่กวาดออกไปจากร่างของเขาทักษะลับอาชูราเส้นทางสู่โยมโลกปูมทะเลโลหิตกระจายไปทั่วท้องฟ้ามันครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่และอยู่เหนือปีศาจสายลมอาณาเขตดาบอาณาจักร10เท่าอาณาเขตแห่งการสังหารเตียงวู่เฉิงใช้อีก2ทักษะทั้ง3ผสานกันเพื่อยับยั้งความแข็งแกร่งของปีศาจสายลมอาณาเขตของเขาแข็งแกร่งเพียงใดกันแม้แต่ข้าก็ยังถูกมันกดดันปีศาจสายลมสูญเสียความเยือกเย็นเขารู้สึกได้ถึงแก่นแท้แห่งดาบที่ทรงพลังเขามองไปยังต้นกำเนิดของมันทันทีและมองเห็นได้อย่างชัดเจนเมื่อเขาเห็นจิตวิญญาณดาบขนาดใหญ่ทั้งสองที่อยู่ด้านหลังของเจียงวู่เฉิงเงาจิตวิญญาณดาบเงาจิตวิญญาณทั้งสองที่สูงกว่า30เมตรปีศาจสายลมตกตะลึงผู้เชี่ยวชาญเพียงไม่กี่คนในสนามรบเพลิงที่สามารถปลุกจิตวิญญาณขึ้นมาและเจียงวู่เฉิงก็เป็นผู้เชี่ยวชาญคนแรกที่เขาพบว่าได้ปลุกจิตวิญญาณขึ้นมาถึง2ดวงปีศาจสายลมลองดูอีกทีสิดวงตาของเจียงวู่เฉิงเป็นประกายเจียงวู่เฉิงที่ถูกห่อหุ้มด้วยแก่นแท้แห่งดาบเขากลายเป็นดาบที่ตัดผ่านช่องว่างอากาศไปยังปีศาจสายลมขณะที่เจียงวู่เฉิงเหวี่ยงดาบสะบ้านชีพไปที่ปีศาจสายลมจิตวิญญาณดาบทั้งสองก็เริ่มโจมตีตามเขาเช่นกันพลังแห่งจิตวิญญาณดาบไหลเข้าสู่ดาบและยกระดับการโจมตีให้สูงขึ้นไปอีกปีศาจสายลมมีสีหน้าหม่นหมองเมื่อเขามองเห็นดาบที่กำลังมาถึงและได้ยินเสียงแหวกอากาศของมันเขาแสดงให้เห็นถึงพลังของขั้นที่สองในการโจมตีครั้งก่อนตอนนี้ด้วยความช่วยเหลือของจิตวิญญาณดาบทั้งสองการโจมตีของเขานั้นมีพลังมากกว่าข้าปีศาจสายลมมีประสบการณ์ในการต่อสู้ดังนั้นเขาจึงประเมินสถานการณ์ในตอนนี้ได้พลังงานสีเขียวไหลเวียนอยู่ใต้เท้าของเขาเหมือนกับสายลมดาบของเจียงวู่เฉิงแทงเข้าที่หน้าอกของปีศาจสายลมแต่เขาก็ตระได้อย่างรวดเร็วว่ามันเป็นเพียงภาพติดตามและไม่ใช่ร่างจริงของปีศาจสายลมปีศาจสายลมปรากฏขึ้นอีกครั้งด้านข้างของเจียงวู่เฉิงเขาจะเร็วขนาดนี้ภายใต้อาณาเขตของข้าได้อย่างไรเตียงวู่เฉิงรู้สึกงงงวยเขาคิดว่าเขารวดเร็วแล้วแต่ปีศาจสายลมนั้นรวดเร็วกว่าแม้ในขณะที่ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันของทะเลโลหิตเงาสายลมสังหารปีศาจสายลมยื่นมือของเขาไปที่เจียงวู่เฉิงนิ้วของเขามีกระแสพลังงานสีเขียวรวมตัวกันและแปรเปลี่ยนเป็นน้ำกว่า10อันน้ำนั้นเรืองแสงสีฟ้าภายใต้ดวงอาทิตย์พวกเขากลายเป็นลำแสงที่พุ่งเข้าหาเจียงวู่เฉิงเจียงวู่เฉิงพยายามที่จะหลบหนีน้ำทั้งหมดแต่มีน้ำหนึ่งที่ปักลงบนไหล่ของเจียงวู่เฉิงและแทงทะลุผิวหนังของเขาปีศาจสายลมประหลาดใจน้ำแหลมนั้นไม่ทรงพลังแต่ก็มีหลายอันและด้วยความเร็วสูงพวกมันควรจะทำความเสียหายได้มากกว่าการก่อให้เกิดบาดแผลตื้นๆบนตัวของเจียงวู่เฉิงเขามีร่างกายที่แข็งแกร่งอย่างมากปีศาจสายลมกล่าวทันใดนั้นเขาก็รู้สึกถึงลมแรงที่อยู่ด้านหลังของเขาเขาหันกลับมาและพบฝ่ามือสีแดงโลหิตที่เกิดจากทะเลโลหิตกำลังพุ่งเข้าหาเขาฝ่ามือสีเลือดนั้นตกลงที่ปีศาจสายลมปีศาจสายลมนั้นฟื้นคืนสมดุลของเขาร่างของเขาพุ่งออกมาจากเงามืดของทะเลโลหิตในวินาทีต่อมาเขาก็ปรากฏตัวในท้องฟ้าที่ไกลออกไปเตียงวู่เฉิงยืนอยู่ใจกลางของทะเลโลหิตเขาจ้องมองไปที่ปีศาจสายลมนักดาบเจ้านั้นทรงพลังเสียจริงข้ารอคอยที่จะต่อสู้กับเจ้าในครั้งต่อไปหลังจากพูดอย่างนี้ปีศาจสายลมก็หายไปเขาจากไปแล้วเจียงวู่เฉิงถอนหายใจขณะที่เขามองปีศาจสายลมหายไปอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ